น่องไก่พะโล้น่องไก่นงนุชอร่อยทานอะไรดีอ่ะก็พี่บ่นมานานแสนนานว่าอยากทำซีรีส์ให้ชายโซโล่อ่ะเออว่ะจังหวะเหมาะแล้วเรามีทรัพยากรพร้อมเยอะแยะบ้านเราอ่ะเฮ้ยมาพอดีเลยสวัสดีครับน่องไก่มามาเก็บค่าเตรียมผ้าใบครับไม่ใช่บางแสนสนใจเล่นซีรีส์ให้ผมสักเรื่องไหมพี่ผมแนวนาฟีมานะน้องให้ผมอันนี้ได้ไหมถ้าทำมันเนี้ยเฮ้ยน่าสนใจพี่เห็นนางเอกช่องผมป่ะบางคนอ่ะนางเอกช่องผมเห็นป่ะโอ้โหน่ารักทั้งนั้นเลยนางเอกไอเอ็มวีมึงอ่ะช่องนั้นอ่ะโคตรน่ารักอ่ะมึงไม่ต้องนำเสนอมันต้องเป็นกูอยู่แล้วใช่แต่ว่าฉากเลิฟซีนนี่ขาดไม่ได้เลยมันเป็นส่วนสำคัญเว้ยของเนื้อเรื่องมันต้องมีอยู่แล้วต้องมีเยอะๆด้วยมีทุกนาทีเลยมั้งล่ะเอาไม่ได้ดิมันต้องมีไล่ๆไปเลยสัก30นาทีช่องผมอ่ะไม่มีจุกจริงนะอันนี้จุกจริงเลยพี่ข้ามเส้นไปเลยเฮ้ยนี่อย่าสารนางเอกยาดเฮ้ยไม่ได้มันเป็นสปิริตของนักแสดงมันเป็นแบบทำเพื่อคนดูจุกจริงแบบนี้เดียวเด็กแบบเดียวที่เดี๋ยวโทมัสโกออนมันแบบสปิริตในการสวมบทบาทแล้วมันก็ต้องทำให้เต็มที่เดี๋ยวพี่กินข้าวใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดเลยพี่ตัวเอกเลย okay. บทยังไม่มีไงเดี๋ยวผมคิดก่อนฮะเดี๋ยวผมจะตบให้เอาเป็นสไตล์ใหม่ไปล่ะที่แบบพระเอกกับนางเอกดูดปากกันทั้งเรื่อง สักตีนแต่ผมขอปั้นให้เอาบทขยี้เลยนะขยี้เลยได้อย่างน้อยก็ยังมีเว้ยไอ้เรื่องแสดงไอ้ดูดปากที่อาจจะไม่เก่งอ่ะมันอาจจะต้องแบบว่าถ่ายแล้วเสียเทคใหม่เป็น10 80รอบนะซีรีส์ผมอ่ะมันเป็นกล้องเดียวแล้วมันถ่าย4คัท4คัทถ้าพลาดอย่างละคัทก็8ครั้งไอ้โหพี่ได้ดู8ครั้งอ่ะโอ้โหถ่ายสัก20คัทมั้ยกูมุ่งแล้วกูมุ่งแล้วเนี่ยแกเล่นเดี๋ยวผมโทรตามน้องๆมาเล่นตัวละครต้องมีเยอะๆพี่ได้ๆผมเรียกไปเปลี่ยนเสื้อพี่อย่าเร็วๆนะมึงได้พี่แต่ถ้าเคาะไอเดียนี้แล้วนะเคาะพี่อย่ามาว่าผมตอนหลังนะห้ามว่าโอ้โหไอ้เหี้ยกูไม่ได้หัวโขกพื้นสมองเบิกใครจะไม่เอาตามนั้นพี่บอกว่าตามนั้นบทเราไม่มีเราจะถ่ายโดยที่ไม่มีบทด้วยชีวิตใหม่อุ๊ยเฮ้ยดูหน่อยดิรถน้ำมาโดนผมเนี่ยอะไรของคุณตาบอดหรือเปล่ารถน้ำมาโดนคนอื่นเนี่ยโอ้โหดูสารรูปดิโอ้โหรถน้ำอยู่ดีๆก็เอาตัวมาโดนน้ำแล้วก็มาโทษคนอื่นชุดทำงานผมเลิฟไปหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะไม่เคยเห็นคุณเลยนะพนักงานใหม่หรือเปล่าเนี่ยอยู่แล้วผมเป็นพนักงานไม่เหมือนคนสวนแบบคุณคุณบอกว่าอะไรนะผมเนี่ยนะเป็นใครนะคนสวนทำไมผมเหมือนคนสวนตรงไหนโอ้ยถามมาได้หัวจะหลดตีนนี่ไงชัดเลยมืออย่างกระดาษทรายมือหยาบอย่างนี้วันๆจับแต่จอบจับแต่เสียมเหมือนทุกตรงว่าแต่คุณเถอะมาเดินทำอะไรแถวนี้แล้วก็บอกว่าเป็นพนักงานที่นี่เขาไม่ได้รับคนง่ายๆหรอกนะคุณเมาอะไรคนดีๆอ่ะไม่ลดน้ำโดนคนอื่นหรอกเดี๋ยวผมจะบอกเจ้าของบริษัทให้ไล่คนสวนแบบคุณออกโทรครับเจอกันครับขอโทษครับเดี๋ยวเจอกันครับคุณชื่ออะไรลิขิตเดี๋ยวรู้แน่คุณลิขิตสวัสดีค่ะคุณป้าครับอันนี้พนักงานใหม่ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยใช่ครับที่จะมาเป็นเลขาท่านประธานใช่ไหมใช่ครับ
โอเคลูกเดี๋ยวลูกนั่งรอตรงนี้ก่อนสักพักท่านประธานก็เข้ามาแล้วขอบพระคุณครับสวัสดีจ้ะตามสบายนะตามสบายนะนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนคุณมาทำอะไรที่นี่เป็นเลขาเป็นเลขาเป็นเลขาโอเคผมเข้าใจแล้วเริ่มงานเลยวะล่ะครับผมก็ได้ผมมีงานแรกให้คุณทำงานง่ายๆสบายๆไปชงกาแฟให้ผมเข้มเข้มให้ผมหนึ่งแก้วครัวอยู่ด้านล่างรบกวนรอสักครู่นะครับไปได้แล้วสักครู่นะครับรีบไปรีบมาไม่ให้เสียการใช้งานเวลาใช้เป็นเงินเป็นทองลิขิตเราได้เห็นดีกันแน่อยู่ตรงนี้นั้นได้ไหมอย่าพึ่งรีบไปให้ฉันต้องตรงจากกันไปฉันคงควรของผมคงต้องนอนสดมาครับท่านประธานวางลงมาตรงนี้เธอเดินมาคนเดียวฉันก็เลี้ยวมองดูก็เห็นอยู่ว่าไม่มีใครเธอไปชงมาทำงานได้เร็วมากรสชาติเหมือนน้ำล้างตีนเธอชงยังไงของเธอเคยกินไหมน้ำล้างตีนเนี่ยรู้ไหมก่อนที่ฉันจะรวยฉันได้กินน้ำล้างตีนมาก่อนนะไหนดูมือเธอสิโอ้โหมือตากตำทำงานทำแต่งานหนักๆสะทุนมือเธอมันตำชั่วเร็วและย่ำชีวิตเธอจะมีอะไรดีมึงหาชงกาแฟไม่อร่อยอย่างนี้อย่าทำดีกว่าไปหากินน้ำล้างตีนกาแฟนี่ใครจะกินได้มาเอานี้มาดิร้องไหม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 และใครจะกินได้ขอโทษครับท่านประธานแค่กาแฟเธอก็ยังทำไม่ได้แล้วถึงทำอะไรได้จะพัฒนาประเทศได้ไหมเขาอยู่ว่าแปลงไปเรื่องจะอยู่ต่อได้ไหมใช่ไหมเอาเรื่องกาแฟฉันก็อยากจะบอกเธอว่านี่ลิขิตครับเธออยากไปไหนก็ไปออกไปชาติคุณสะทุนตังเล่นยังใส่หัวไปใส่หัวไปเดี๋ยวฉันบอกเธอว่ายังไงใส่หัวไปแล้วเธอจะเดินไปได้ยังไงเอาหัวจุกลงกับพื้นแล้วใส่ไปเป็นไหมเฮ้ยใส่ไปเลย
นั่งแหละนั่งแหละเออถูกไหมครับถูกแล้วใส่กันเลยมันต้องใส่กลับมาใส่ไปเรื่อยๆเธอจะรู้ว่าคำว่าใส่หัวไปคืออะไรสะใจจริงๆสำหรับคนที่มีสมองเรื่องสะทุนชาตังใส่หัวมาชื่ออะไรล่ะฮะขิดสู่ขิดไม่ใช่ขิดขิดเฉยๆก็ได้อ๋อใช่หรือเรียกชื่อเต็มๆลิขิดอ๋อลิขิดลิขิดแล้วเป็นอะไรเปล่าไม่มีอะไรนะหน้าตาหมองๆเศร้าๆนั่นน่ะไม่ได้เป็นอะไรดูออกเล่ามาเป็นอะไรเล่ามาเลยเป็นอะไรก็เพิ่งโดนท่านประธานด่ามาครับทำไมด่าเรื่องอะไรผมชงกาแฟให้ท่านแล้วท่านชิมแล้วบอกว่ามันเหมือนน้ำล้างตีนน้ำล้างตีนไม่จริงหรอกคุณอาทิตย์อ่ะเขาเป็นคนที่นิสัยดีตัวเล็กน่ารักผมยาวมีหนวดเซอร์ดื่มพญานาคหน่อยๆเป็นผู้ชายในอุดมคติของคนหลายคนในออฟฟิศนี้อย่าบอกนะเป็นมั้ยเนี่ยเป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมนี่นี่นี่เฮ้ยเป็นไม่ได้เป็นจับแก้วถือแก้วครับหยิบแก้วเหรอได้นี่ไงหยิบแก้วยังไม่ชัดเท่าไหร่ลองเสยผมเสยผมอ๋อได้ชัดเท่าไหร่เนาะก็ลองเก็บของสิเออได้กูทำให้ดูโอ๊ยก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะก็ยังไม่ชัดอีกอยู่ดีอ่ะยังไม่ชัดอีกเหรออีดอกเป็นใช่ไหมล่ะเออโอ๊ยอีเหี้ยไม่ได้ไม่บอกเดี๋ยวรถฉันมันเริ่มเก่าแล้วอ่ะครับผมเดี๋ยวฉันฝากเอาให้เอาไปล้างไปขัดเคลือบเงาหน่อยนะอ๋อได้ครับเอาแบบเคลือบแก้วด้วยไหมครับเคลือบแก้วเลยดีกว่าได้ครับเอ้ยอนุสรได้ครับทำไมเสียงเป็นงั้นอ่ะเสียงปกติแล้วครับเหรอเอาแฮกไปอมไหมอ่ะไม่ครับเออฉันแต่งตัวดีไหมโอ้โหสุดหล่อมากเลยครับเจ้านายโอ้เนาะแบบหล่อจัดนะครับโอ้โหแบบโอ้ยังนายก็ชมคนหล่อครับโอ้ยแต่ว่ายังไงฉันก็ต้องขอบ
ขอบใจนายมากที่อยู่กับฉันมาครับผมเดี๋ยวยังไงฉันจะส่งนายไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ไปเรียนเมืองอะไรอเมริกาไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดเป็นเรื่องอนาคตครับทนายอ๋อไม่ได้คิดเป็นเรื่องของอนาคตโอเคต่อไปเธอเรียนจบเธอต้องมาบริหารที่นี่ต่อนะได้ครับเจอครับสุดาเจอครับเครื่องพิเศษเลยนะแก้วได้ครับมาทำงานกันหรือยังเนี่ยสายแล้ววันนี้มีงานอะไรน้องขอโทษครับท่านประธานมีอะไรครับพอดีมีเอกสารมาให้รบกวนเซ็นครับเซ็นไม่ทันวันพี่อามีขาหยุดกดตรงนั้นเลยสุชาติดีเดินก้าวไปก้าวเดียวนะตบเลยฟันร่วงเลยเดี๋ยวจะจิกหัวจะถูกพื้นในเงาวัดเลยนะทำไมพี่อาทิตย์พูดกับหนูอย่างนี้ล่ะคะที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของฉันถ้าเธอไม่อะไรอ่ะพาเลขาฉันก่อนวันวันไม่ทำอะไรหรือไงเนาะฉันก็มาชวนพี่ไปดินเนอร์ค่ะไปกินอะไรก๋วยเตี๋ยวค่ะเธอมาชวนฉันกินก๋วยเตี๋ยวเพื่ออะไรที่นี่เป็นที่ของฉันมีอะไรต้องผ่านเลขาฉันก่อนเลขาของฉันทำไมล่ะคะก็แค่เลขากระจอกกระจอกคนนึงไงเธอเป็นดีเดย์นี่ไงครับฉันจะนั่ง1ถึง3ถ้าเธอยังไม่ออกไปจากห้องเรียนฉันจะให้อันสอนสีตันยงเนี่ยกระทึ่งฟันเธอให้ร่วงเลยฉันจะนับ1ถึง3ให้เธอออกจากห้องนี้ไปถ้าเธอไม่ออกไปนะนอกจากจะฟันร่วงแล้วจะโดนส้นตีอันสอนด้วย1 2 3ยังทัศนีเกือบโดนส้นตีนเธอไปแล้วอนุสรเสียใจเลยครับถึงแม้ท่านจะไม่รักแต่น้อยก็ยังมีคนที่รักและเป็นห่วงคุณอยู่นะครับคุณสุธาทีนี้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองมองมาที่ผมดูสิครับเจอเธอก็ดีใจสวมกอดกันในวันทุกตรมไม่สุขสมอารมณ์ขมใจในวันที่เขาทิ้งเธอไปฉันก็ได้เป็นพระเอกอีกทีแต่พ่อตายไปผมไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเลยผมรู้สึกว่าผมไม่เป็นตัวของตัวเองเลยผมเป็นผู้ชายใช่ไหมพ่อไม่เป็นพ่อใช่ไหมผมเดินตามพ่อทุกอย่างโรงงานผมก็ไปถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะจุดธูปให้พ่อฟื้นขึ้นมาเลยเกินหน้าด่วนจากไปเลยพ่อจะร้องไห้จริงพ่อไม่น่าตายเลยหน้าเจ้าชู้เลยพ่อไก่ผมว้าวุ่นสับสน
เกเรพ่อถ้าผมใจเกเรผมชอบผู้ชายพ่อโอเคไหมผมจะบอกความรู้สึกจริงๆที่มีต่อคุณลิขิตว่าผมรักคุณลิขิตคุณยิ้มอะไรอ่ะเปล่าครับผมคิดถึงผมอยู่ใช่ไหมผมอยู่นี่แล้วไงครับผมใช้งานคุณหนักเกินไปหรือเปล่าไม่เลยครับถ้าเครียดอ่ะมาดูจะเส้นกับผมไหมผมม้วนให้ขอบคุณครับลิขิตครับผมอยากถามคุณว่าจริงๆแล้วคุณรักผมใช่ไหมผมอ่ะมีเมียแล้วแต่ผมก็รู้สึกดีกับคุณนะผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรคุณลิขิตเซตหยอกกันไหมนี่ท่านประธานจ้องจะเล่นผมเหรอครับหยอกใช่ไหมครับผมพูดจริงนะคุณเป็นเลขาที่ดีมากผมขอกินหัวคุณได้ไหมครับโอบก็ได้มีใครเห็นหรอกนะมันนี่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวครับด้วยครับเดี๋ยวคุณนิคิดเดี๋ยวนิคิดขอฟังหน่อยเถอะขอฟังหน่อยครับนิคิดเดี๋ยวคุณท่านประธานทำไมอ่ะประเจิดประเจิดครับผมผมลิขิตขอตัวก่อนนะครับผมจะไปไหนครับไปทำงานครับผมพรุ่งนี้กินข้าวผมนะคุณลิขิตว่าไงนะนันซินีว่ายังไงนะคุณอาทิตย์กับเลขาที่ชื่อลิขิตน่ะเหรอโอเคได้เจอกูอยากชวนเธอมาและบัมบัมบัมตบผมทำไมครับฉันรู้นะว่าแกเป็นอะไรฉันรู้นะที่แกไปกอดแกคุณอาทิตย์อ่ะโอ้ป่าเปล่านะครับไปเลย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 
ฟังผมก่อนสิฟังผมเถอะฟังผมฟังผมท่านประธานปล่อยผมไปเถอะผมรู้แล้วผมรู้แล้วท่านประธานปล่อยผมไปนิคิดผมรู้แล้วความรู้สึกนั้นเป็นยังไงผมอยากจะบอกคุณมานานแล้วผมรักคุณคุณนิคิดผมรักคุณจริงๆทางบริษัทของท่านประธานหรือคนอื่นๆเขาจะว่ายังไงเรื่องบริษัทผมจะยกบริษัทนี้ให้กับภรรยาผมและก็ส่วนแบ่งทั้งหมดผมจะแบ่งให้กับพนักงานทุกคนธุรกิจครับผมอยากจะถามคุณว่าคุณรักผมหรือเปล่าถ้าคุณรักผมผมขอให้คุณหลับตามาเป็นปีๆมึงมาแย่งกูไปตุ๊ดนอกหอกมึงเอาของกูไปลิขิตก็จบกันไปแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบฉากเลิฟซีนคนน่าจะชอบแต่กูไม่ชอบเหี้ยไอ้สัตว์เลิฟซีนแหมหวังว่าคนจะชอบถามกูบ้างไหมให้กูดูดปากไก่เดโอ้ยเหี้ยไอ้สัตว์บอกหลอกกูมาเล่นซีรีส์กูก็นึกว่าจะได้ดูดปากกับผู้หญิงโอ้ยเหี้ยชื่อภาษาอังกฤษชื่อเรื่องอะไร Destiny to Love Cigarette หรือแปลเป็นไทยว่าลิขิตรักนายาตาครับเหี้ยแล้วแต่ชื่อแล้วไอ้สัตว์กูไม่น่าเชื่อมึง2ตัวเลยก่อนจะยิงวายเหี้ยอะไรล่ะแค่ซีนนิดเดียวก็พอแล้วไอ้เหี้ยเล่นเสมือนเล่นมึงอ่ะไปมึงไปลาออกจากค่ายมวยปั้มมึงไปไอ้เหี้ยงั้นผมฝากพี่ต้าปิดคลิปด้วยครับพี่ควรพี่ข้างหน้าเลยเออให้กูทำอะไรก็ได้กูทำให้ได้หมดยกเว้นให้กูไปดูดปากไอ้เดครับผมชาวชัยโสโลช่วยติดตามดูซีรีส์เรื่องนี้กันด้วยฝากแชร์ด้วยกับซีรีส์เรื่องลิขิตรักนายยาตั้งนะครับนะครับก็น้องๆแล้วพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากฝากด้วยนะครับผมได้ค่าตัวค่าตัวอ๋อเอากับไอ้สองคนนี้เลยแต่ว่ามึงได้ค่าตัวเป็นกำไรแล้วไหมครับมึงได้ดูดปากกับกูโอ้กูโคตรรวยเลยคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่อย่าคอมเมนต์อยู่คำเดียวอะไรขอ EP 2ขนาดภาคแรกจะหนุนปากภาค2คุณโดนเย็ดเลยก็ปากนะครับใครชอบ EP 2ก็บอกขอกันมาได้นะครับขอเลยขอได้พี่ต้าก็ยังเล่นกับผู้ชายเหมือนเดิมครับผมไม่เล่นเหี้ย